เขาเรียกไงพี่มันทุกอาชีพอ่ะมันมีปัญหาหมดอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะผ่านมันไปได้ยังไงผมยังเชื่อว่าถ้าเราสู้อ่ะมันยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้ก็ทำทุกวันให้เต็มที่ครับก็เหมือนแบบผมซ้อมฟุตบอลนี้ผมก็ซ้อมเต็มที่แข่งเต็มที่แล้วผลตอบแทนมันจะย้อนกลับมาหาผมเองครับก็สามารถปรับใช้ได้กับทุกสาขาที่จริงๆเหมือนกันนะทำใช่ครับหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตอบคำถามที่เราพยายามลงไปนั่นเองใช่ครับถ้าเราไม่ได้ดังที่หวังในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเราก็จะไม่เสียดายโอกาสนั้นครับอย่างน้อยก็ได้ลองดูสู้ดูเต็มที่ดูแล้วก็ลองสู้กันดูสักตั้งหนึ่งครับรายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยนะครับใน EP ที่21นะวันนี้ก็อยู่กับผมตีบางพรีนะชัยวัฒน์ตรุติโสพลวันนี้นะเรามาพูดคุยทำความรู้จักกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับน้องโตโต้สมประสงค์พรมศรนะที่เรียกได้ว่าเป็นนักเตะหนุ่มนะที่เคยไปพิสูจน์ฝีเท้าในต่างแดนมาแล้วด้วยนะครับซึ่งเขาก็เป็นกองหน้าป้ายแดงสมาชิกใหม่ของอุบลครัวนภัทร FC นะครับตอนนี้น้องโตโต้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาให้ลึกกว่าที่เคยกันเลยครับสวัสดีครับน้องโตโต้ครับครับสวัสดีครับพี่ครับครับก่อนอื่นเลยอยากให้น้องโตโต้แนะนำตัวเองกับผู้ฟังอีกสักทีฮะชื่อเสียงเรียงนามปัจจุบันอายุนามเท่าไหร่เป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนอย่างไรครับครับสวัสดีครับผมโตโต้สมประสงค์ภูมิสอนครับปัจจุบันอายุ24ปีครับผมเป็นคนอุบลด้วยถูกไหมใช่ครับเป็นคนอุบลครับซีซั่นนี้ก็เรียกได้ว่ากลับมาช่วยทีมบ้านเกิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ออกไปโลดแล่นมานานเหมือนกันนะครับผมใช่ครับยังไงวันนี้ผมต้องรบกวนเวลาน้องโตโต้สักนิดหนึ่งนะครับบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นการออกไปล่าฝันที่ต่างแดนแล้วก็การกลับมาพิสูจน์ตัวเองที่บ้านเราอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก่อนจะมาพูดถึงซีซั่นปัจจุบันที่เพิ่งเปิดตัวกับพยัคฆ์ร้ายลำน้ำมูลขออนุญาตพาผู้ฟังครับพาน้องโตโต้กลับไปที่จุดเริ่มต้นกันก่อนเชื่อว่าชีวิตวัยเด็กแต่ละคนแตกต่างกันไปฮะแล้วน้องโตโต้ล่ะจุดเริ่มต้นของเรื่องราวเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับครอบครัวพื้นเพยังไงบ้างครับเนี่ยครับก็ในกำเนิดผมเป็นคนจังหวัดอุบลแต่บ้านไม่ได้อยู่ในเมืองนะครับเป็นบ้านอยู่นอกเมืองประมาณ 70-80 โลอยู่ผมเป็นคนอำเภอน้ำยืนครับก็จุดเริ่มต้นที่ชอบฟุตบอลก็มันมาจากคุณพ่อครับคุณพ่อก็จะเป็นแบบนักฟุตบอลแต่แบบไม่ใช่แบบนักฟุตบอลแบบมืออาชีพอะไรประมาณนี้เป็นเหมือนแบบเตะบอลแบบตามอำเภอตามจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับก็เลยเหมือนแบบเราได้ซึมซับตั้งแต่เด็กๆ เหมือนแบบได้ไปกับพ่ออะไรประมาณนี้ครับครับก็เหมือนแบบไปนั่งดูเหมือนแบบเราก็เลยเหมือนแบบได้ไปบ่อยๆไปกับพ่อตลอดมันก็เลยเกิดความแบบเหมือนแบบชื่นชอบอยากเล่นฟุตบอลเหมือนเขาอะไรประมาณนี้ครับแล้วหลังจากนั้นล่ะฟุตบอลมันเริ่มเข้ามามีส่วนกับชีวิตของเราจริงๆมันเริ่มตั้งแต่อายุประมาณกี่ขวบครับเนี่ยก็ต้องขอเล่านิดนึงครับไอก็คือตอนเด็กผมเรียนอยู่ในโรงเรียนในหมู่บ้านที่ผมอยู่นะครับไอ้ไม่ใช่ในเมืองนอกเมืองก็เหมือนแบบแต่ก่อนคือแบบเล่นฟุตบอลก็ซ้อมตอนเย็นก็ซ้อมกับพวกเพื่อนๆโรงเรียนไอ้ประถมอะครับครับโรงเรียนอะไรเอ่ยครับโรงเรียนบ้านแก้งโตนครับก็เป็นโรงเรียนเล็กๆในหมู่บ้านครับก็ครับแต่มีอาจารย์สอนที่แบบเหมือนแบบเขาเหมือนแบบชอบฟุตบอลเขาก็สอนพาเตะบอลแต่แบบไม่ได้เตะไอ้นี่ครับก็เตะแบบระดับตำบลระดับอำเภออะไรประมาณนี้ครับจนจบป.6ใช่ไหมครับครับแล้วก็ไปเรียนต่อม.1ในอำเภอในตัวอำเภอก็เตะบอลเดินสายกับเพื่อนๆเตะบอลเดิมพันอะไรประมาณนี้ครับส่งเตะกันเองกับเพื่อนๆก็มีอยู่วันหนึ่ง
มันมีโค้ชคนหนึ่งเป็นอดีตนักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยครับชื่อภูมินธิดารัตน์วิวาสุขุก็ได้เห็นผมวันหนึ่งผมโทรขอเบอร์แล้วโทรมาหาแกบอกว่าผมอยากพาทีมไปฟุตบอลทีมชายของผมเนี่ยมาอุ่นเครื่องกับทีมแกในโรงเรียนชุมชนบู่เปื่อยครับก็เลยได้เข้ามาอุ่นเครื่องแล้วผมก็ไม่รู้ว่าเขาเห็นแววผมอะไรยังไงผมก็อันนี้ไม่ทราบเขาเลยแบบเหมือนแบบชักชวนให้ผมมาเรียนด้วยในโรงเรียนในตำบลนะครับโรงเรียนในตำบลเขาก็ชักชวนให้ผมมาเรียนด้วยแล้วก็ผมก็ซ้อมบอลกับเขาทุกวันตั้งแต่4โมงเย็นถึง6โมงเย็นจะเป็นซ้อมฟุตบอลแล้วก็6โมงเย็นถึง4ทุ่มเป็นซ้อมฟุตซอลอยู่อย่างนี้ทุกวันจนม.3ผมไปไอ้อคาเดมี่อีสานยูไนเต็ดตอนที่สีเกตย้ายมาอุบลครับผมก็เลยเหมือนแบบก็เลยเหมือนแบบได้เข้ามาคัดไอ้เหมือนแบบอคาเดมี่อีสานก็เปิดคัดใช่ไหมครับครับก็ได้เข้ามาคัดก็เหมือนแบบตอนนั้นอายุเพิ่ง15ก็ติดอคาเดมี่อีสานก็ได้อยู่ได้เดือนหนึ่งอคาเดมี่อีสานก็ยุบสีเกตเอาสิทธิ์กลับไปคืนใช่ไหมครับพอดีมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะเจาะไอ้ตรงกับโรงเรียนกีฬาสีเกตเปิดคัดพอดีครับพออีสานยุบปุ๊บผมก็ไปคัดที่สีเกตโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษผมก็ติดผมก็ได้เรียนต่อที่นั่นม.3ครับผมเรียนต่อม.3แล้วก็ม.3 ม.4แล้วก็ม.5ครับทีนี้มันมีโครงการพวกหันของ King Power เข้ามาเหมือนแบบคัดแต่ละภาคพอดีภาคอีสานเขามาคัดที่จังหวัดศรีสะเกษพอดีเลยครับผมก็เลยถือรองเท้าสตั๊ดไอเดินข้ามถนนไปคัดที่สปล.ศรีสะเกษเดินข้ามถนนไปมันจะอยู่ตรงข้ามกันกับโรงเรียนกีฬาใช่ไหมครับผมก็เลยลองเดินไปคัดกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรนะครับก็หวังแค่ว่าเหมือนแบบเราออกไปหาความท้าทายอะครับพี่เหมือนแบบออกไปหาความท้าทายออกไปเปิดประสบการณ์ออกไปเปิดมุมมองของโลกฟุตบอลใหม่ๆลองดูเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องว่าจะผ่านเข้ารอบติดไปอังกฤษหรือเปล่าอะไรยังไม่ได้คิดเลยยังไม่ได้คิดเลยแล้วเขาก็ผมไม่แน่ใจว่าคนที่คัดที่จังหวัดศรีเกษน่าจะประมาณพันกว่าคนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับก็เขาก็ตัดเอาเหลือ22คนเอาไปคัดต่อในรอบประเทศที่กรุงเทพเอา22คนของแต่ละภาคก็จะเหลือ100กว่าคนที่ทําครับตัดออกเหลือ16คนรอบประเทศก็คัดประมาณอาทิตย์นึงครับครับนิดนึงแล้วก็วันสุดท้ายก็ตัดออกเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายก็ตัดให้เหลือ16คนผมก็แอบหวังเล็กๆว่าอยากติด1ใน16อยากลองไปฝึกที่ต่างประเทศดูเพราะว่าไอ้ต่างประเทศมันฟุตบอลอาชีพที่แบบเต็มเปิด 100% แล้วใช่ไหมครับครับคือแบบทุกอย่างคือแบบเป็นมืออาชีพหมดผมก็เลยอยากลองไปหาประสบการณ์ผมก็แอบหวังเล็กๆแต่ถ้าไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าติดก็เป็นเหมือนแบบเป็นกำไรชีวิตเราอะไรประมาณก็เลยโชคดีประกาศชื่อมามีชื่อผมก็เหมือนแบบอึ้งไปเลยครับแทบช็อกไปเลยเอาว่าก่อนที่จะติดในตอนนั้นตอนที่เริ่มเรียนกับครูนิ่มมาเอาจริงๆเคยคิดถึงการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเต็มตัวบ้างแล้วหรือยังในเวลานั้นเรากล้าฝันที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพแล้วหรือยังครับก็ถามว่ามีก็แบบคือแบบผมตั้งเป้าไว้เลยผมอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพให้ได้เรามีฝันอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแล้วครูนิ่มก็มาเติมเต็มสถาบันก็มาช่วยเติมเต็มตรงนี้ใช่ครับเหมือนแบบเขามาเติมเต็มสิ่งที่ผมแบบบางทีผมซ้อมเองอาจจะแบบซ้อมแบบถูกวิธีบ้างผิดวิธีบ้างแต่คือเขามาเติมเต็มสิ่งที่แบบถูกต้องนะครับครับคือแบบ
่งที่แบบฟุตบอลควรซ้อมยังไงอะไรอย่างคือแบบเขามาเติมเต็มสิ่งนี้ให้กับผมจนในที่สุดอ่ะฝันที่แบบโอ้โหต้องบอกว่าเกินจินตนาการสำหรับเด็กนอกคนหนึ่งนะมันก็เป็นจริงจริงๆอ่ะทีนี้ฮะครอบครัวยังไงบ้างล่ะน้องโตโต้ยังไงต่อบ้างครับชีวิตก็ครอบครัวผมแบบไม่ได้เกิดมาที่แบบครอบครัวที่แบบร่ำรวยครับก็ฐานะก็ปานกลางครับไม่ได้รวยแล้วก็ไม่ได้จนมากก็พอมีพอกินอะไรพ่อแม่ก็แบบทำสวนทำไร่ทำนาอะไรประมาณนี้ครับครับครับชีวิตตอนเด็กก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงก็ต้องต่อสู้หลายๆอย่างครับกระทั่งได้โอกาสสำคัญในครั้งนี้ฮะมันเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นบ้างครับประสบการณ์ในต่างแดนเป็นปีเลยนะใช่ไหมใช่ครับก็ยังไงบ้างผมอยู่ที่อังกฤษ2ปี10เดือนนะครับเกือบ3ปีครับโอ้นานมากมากก็ใช่ครับก็ไปวันแรกก็เหมือนแบบปรับตัวยังไม่ได้ก็เหมือนแบบอะไรว่าแบบเหมือนแบบคิดถึงบ้านอะไรประมาณนี้ครับแต่มันดีหน่อยที่แบบมันยังมีเพื่อนๆเด็กไทย16คนที่แบบอยู่ด้วยกันมันยังได้คุยกันแบบเวลาแบบเครียดคิดถึงบ้านเรายังได้มานั่งคุยกันทำอะไรให้มันแบบลืมคำว่าคิดถึงบ้านครับทำให้เรานึกถึงว่ามันเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรเป้าหมายเราคืออะไรเป้าหมายเราคือนักฟุตบอลอาชีพเพราะฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วตรงนี้จะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องแบบเหมือนแบบพยายามเรียนรู้ทำให้เต็มที่แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เราได้เราได้เรียนรู้จากโค้ชระดับมืออาชีพที่อยู่ที่เลสเตอร์คือทุกอย่างจะเป็นมืออาชีพหมดคือเวลาเราเข้าไปซ้อมที่สนามเราจะเจอซูเปอร์สตาร์ดังๆของชุดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเจมี่วาร์ดี้เอ็นโกโลกองเต้ที่ยังไม่ดังตอนนั้นครับเอ็นเนลดิงวอเตอร์ริยาดมาเลสเอ็ดมอร์แกนแคสเปอร์ชไมเคิลอะไรประมาณนี้ทุกคนฝันมากใช่ครับเหมือนแบบมันก็เหมือนแบบตื่นเต้นนะพี่เหมือนแบบเราไม่เคยเจออะไรประมาณนี้ชีวิตหนึ่งเราแบบไปใกล้ชิดเขาได้นั่งทานข้าวห้องเดียวกันกับเขาอะไรประมาณนี้เหมือนแบบได้นั่งทานข้าวกับชินจิโอคาซากิอะไรประมาณนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณนี้คือแบบมันมหัศจรรย์มากเลยครับ no. เราก็พยายามเรียนรู้จากเขาคือแบบเราเรียนรู้ทั้งวัฒนธรรมความเป็นมืออาชีพในสนามก่อนซ้อมเขาทำอะไรนอกสนามเขาซ้อมเสร็จเขาทำอะไรประมาณนี้เราก็แบบได้ซึมซับเราก็เอามาปรับใช้กับเราในชีวิตประจำวันให้ฟุตบอลอาชีพมันต้องทำอย่างนี้นะการดูแลรักษาร่างกายมันสำคัญนะอะไรประมาณนี้ครับกับเลสเตอร์ชุดเยาวชนเนาะตอนนั้นน้องโตโต้ไปได้ไปเล่นรายการไหนอะไรยังไงบ้างฮะก็มันจะมีแบบเหมือนแบบเป็นอุ่นเครื่องครับเป็นอุ่นเครื่องแล้วก็มีเหมือนแบบเป็นเหมือนแบบเป็นรายการฟุตบอลจัดชิงถ้วยฟุตบอลสีเศร้าประมาณนี้ครับก็ได้แข่งแล้วก็มีโอกาสได้ขึ้นไปซ้อมกับอะคาเดมี่ชุด18ปีของอะคาเดมี่ของฝรั่งจริงๆอะไรประมาณนี้ครับได้ขึ้นไปซ้อมกับเขาชุด U18 ตอนนั้นก็ตอนอายุประมาณ78ก็ได้ขึ้นไปซ้อมกับเขาก็แบบได้เรียนรู้เหมือนแบบสปีดบอลอะไรต่างๆทุกอย่างการเคลื่อนที่ในสนามเป็นประสบการณ์ที่ต้องบอกว่าหาซื้อไม่ได้จริงๆใช่ครับอันนี้ต้องขอบคุณ King Power จริงๆครับขอบคุณคุณวิชัยแล้วก็คุณต๊อบมากๆครับที่สร้างโครงการดีๆขึ้นมาครับครับซึ่งน้องโตโตเองก็เป็นรุ่นที่1ด้วยที่ไปบุกเบิกกันมาโอเคครับหลังจากนั้นผมทราบมาว่าน้องโตโต้เองได้ไปต่อที่ OH Leuven ด้วยในเบลเยียมยังไงบ้างชีวิตใช่ครับอันนี้คือยิ่งแบบเซอร์ไพรส์กับตัวผมมากเลยครับหลังจากที่จบสัญญากับเลสเตอร์แล้วเขาบอกว่าก็2ปีกว่าตรงนั้นถูกไหมใช่ครับเขาก็บอกว่าจะตัดเอาคัดเอา4คนนะไปที่เบลเยียมพอดีคิงเขาไปซื้อสโมสรเพิ่มที่เบลเยียมเขาบอกว่าจะคัดเราสี่คนคือผมไม่ได้หวังเลยนะพี่ไม่ได้หวังว่าจะได้ไปต่อเลยนะครับคือแบบหวังว่าโอเคถ้าได้อยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นไรถือว่าเรามาเกินคาดแล้วประมาณนั้นก็ถ้ากลับมาไทยก็ทำให้เต็มที่
แต่โชคดีได้ไปเบลเยียมต่อหนึ่งไปอยู่ที่นั่นอีก1ปีเต็มใช่ครับคือไปเบลเยียมคือเป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกของผมเลยครับว้าวเป็นสัญญาอาชีพฉบับแรกเลยครับก็ได้ซึมซับได้พร้อมกับตั้งแต่ยู17ยู19ชุดสำรองแล้วก็ชุดใหญ่เยี่ยมมากกับทุกชุดเลยครับตอนนั้นอ่ะมันก็เหมือนแบบไปเรียนรู้สิ่งแปลกใหม่อีกอีกสเต็ปนึงนะใช่ครับก็เป็นประสบการณ์เหมือนแบบได้ไปเรียนรู้อันนี้คือเราไปแบบเหมือนแบบสัญญาอาชีพด้วยครับเหมือนแบบได้ไปซ้อมกับชุดใหญ่ฮาร์ดบอลมันก็จะแบบแตกต่างออกไปอีกใช่ไหมครับครับฮาร์ดบอลก็จะแตกต่างออกไปอีกระบบฟุตบอลเบลเยียมนี่เรียกได้ว่าเป็นซิสเต็มที่แบบว่าระดับโลกเหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับฟุตบอลอาชีพของเบลเยียมกับของอังกฤษต่างกันมากนะครับเบลเยียมจะเป็นพวกบอลเทคนิคดีมากๆเลยครับบอลเป็นบอลเทคนิคสปีดบอลนี่คือแบบเร็วครับถ้าแบบการเทิร์นบอลถ้าเราแบบไม่มองหลังเหมือนแบบพยายามเหมือนแบบเล่นบอลช้านี่ลำบากครับลำบากเพราะว่าสปีดบอลเหมือนแบบเขาเข้าถึงตัวเร็วมากครับแทบไม่มีเวลาคิดเลยครับจังหวะเทิร์นบอลถ้าเราแบบไม่คิดไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรยังไงประมาณนี้ครับก็เป็นการเติมเต็มประสบการณ์อีกขั้นนึงที่เรียกได้ว่ายิ่งกว่าถูกหวยอีกนะการพอหมดสัญญาปุ๊บแต่พอมันหมดสัญญาปุ๊บเราก็ต้องกลับมาพิสูจน์ตัวเองละเรื่องราวจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นต่อบ้างฮะหลังจากที่ประสบการณ์ต้องบอกว่าประมาณเกือบ4ปีที่ต่างประเทศครับถึงเวลากลับบ้านละครับก็เหมือนแบบกลับมาไทยก็เป็นสโมสรแรกก็คือสโมสรการท่าเรือครับมาเลข2ครับมาเลข2เหมือนแบบก็เหมือนแบบเด็กที่แบบไปอยู่ต่างประเทศที่แบบอยากโชว์ของอะพี่ก็เหมือนแบบกลับมาไทยเราใช่ครับมันมีความกระหายที่แบบเหมือนแบบเรากลับมาไทยเราต้องแบบทําให้ดีอะไรประมาณนี้คือแบบก็ได้กลับมาที่ท่าเรือก็ได้มาเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลไทยที่เป็นอาชีพจริงๆอีกครั้งครับก็ได้เรียนรู้จากพวกรุ่นพี่ในทีมหลายคนครับเพราะว่าท่าเรือก็มีแต่ซุปเปอร์สตาร์ใช่มั้ยล่ะครับเราก็เหมือนแบบพยายามเรียนรู้จากเขาจังหวะนี้เวลาผมซ้อมผมก็พยายามสังเกตโอเคจังหวะนี้เขาทำอย่างนี้จังหวะนี้เขาทำอย่างนี้ผมก็พยายามเรียนรู้จากรุ่นพี่ก็พยายามสอนผมอะไรประมาณนี้ครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับแต่ชีวิตหลังจากนั้นมันก็ต้องไปต่ออีกเพราะว่าจริงๆแล้วสัญญาของน้องโตโต้เองก็คือเป็นเด็กในเครือของป๊อกฮันส์โดยตรงเลยแต่ละปีก็จะตามไปตามแต่สัญญาของที่ปอกฮันจะไปผูกไว้กับที่ไหนถูกไหมครับครับผมแล้วจบภารกิจกับการท่าเรือเท่าที่ผมดูซีซั่นไม่ผิดน่าจะเป็น2018ครับผมจากนั้นเกิดอะไรขึ้นต่อไปบ้างครับก็เหมือนแบบเราแบบอยากมีโอกาสเล่นเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้ครับครับพี่ก็เลยขออยากเล่นสโมสรไหนก็ได้ที่แบบมีโอกาสได้ลงเล่นสมัครสมัครขึ้นไม่ว่าจะเป็นใช่ครับไม่ว่าจะเป็นที1หรือที2คือเราอยากเล่นแบบมีโอกาสเล่นเพิ่มมากขึ้นก็เลยตัดสินใจมาที่ขอนแก่น FC พอดีครับตอนนั้นก็มาครับเราก็มีมาปีแรกก็มีโอกาสได้เล่นเพิ่มมากขึ้นถึงแม้จะไม่ได้เป็นตัวหลักอะไรประมาณนี้ก็มีโอกาสเล่นเพิ่มมากขึ้นเล่นเพิ่มมากขึ้นก็หลังจากจบซีซั่นแก่นก็ได้ต่อสัญญาผมออกไปอีกปีนึงคือปีถัดปีล่าสุดก็คือได้เล่นแบบเป็นตัวหลักแบบ 100% เลยครับครับก็คือได้เล่นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะ31เกมได้ครับโอ้เรียกได้ว่าเป็นคีย์แมนของเดอะทีเร็กในซีซั่นที่ผ่านมาเลยที่เป็นซีซั่นที่ยาวนานมากๆด้วยเนื่องจากสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนานาใช่ไหมใช่ครับครับก็ได้เป็นตัวหลักแบบ 100% น่ะถ้าไม่ 100% ก็น่าจะประมาณ 98-99% ได้ครับครับก็คือเรียกว่าเริ่มจับจุดกับฟุตบอลอาชีพเมืองไทยได้ละ
ใช่ครับก็เลยได้เล่นมาต่อเนื่องก็เหมือนแบบพอเราได้ลงต่อเนื่องอะไรมันก็เลยทําให้เราแบบเหมือนแบบมีความมั่นใจเวลาทําอะไรในสนามนี้มันก็แบบเหมือนแบบทําเหมือนแบบทําได้อะไรมันเพิ่มความมั่นใจให้เราพอเราได้ลงต่อเนื่องใช่มั้ยนะครับครับอ่ะจนกระทั่งมันมาถึงซีซั่นปัจจุบันที่ก็คือซีซั่น2021ถึง22นี่เองอ่ะเหตุผลทำไมล่ะครับทำไมถึงต้องเป็นอุบลครัวนภัทร FC ทีมนี้ทำไมไม่อยู่ขอนแก่น FC ต่อล่ะทำไมถึงเลือกมาหาความท้าทายในทีมบ้านเกิดล่ะก็คือสิ่งแรกที่มาเลยก็คือเหมือนแบบเป้าหมายของอุบลปีนี้คือชัดเจนครับจะเอาขึ้นที2ให้ได้ครับครับก็เลยตัดสินใจมาที่นี่เพราะว่ารู้ว่าแบบเหมือนแบบพี่แมนมาด้วยอะไรประมาณนี้ครับเราก็อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆจากเขาเพราะว่าเขาติดทีมชาติชุดใหญ่แล้วแบบเป็นเหมือนแบบตำแหน่งเดียวกันกับเราด้วยอะไรประมาณนี้เราก็เหมือนแบบอยากเรียนรู้กับเขาด้วยเหมือนแบบสิ่งบางที่แบบเราสิ่งที่เรายังขาดอยู่เขาอาจจะเติมเต็มให้เราได้อะไรประมาณนี้มันเป็นตำแหน่งเดียวกันด้วยครับแล้วเป้าหมายคือชัดเจนคือขึ้นทีสองผมก็อยากพาอุบลขึ้นดีต้องจะได้เป็นโปรไฟล์ผมด้วยอะไรประมาณนี้ครับต้องบอกว่าออกจากบ้านมากี่ปีดีครับเนี่ยกว่าจะกลับมาในซีซั่นนี้เกือบ 7-8 ปีอยู่นะโอ้ก็ตั้งแต่อายุ15ครับตอนนี้ตั้งแต่ไปอยู่สีเกตนะครับตอนนี้มีกีฬา9ปีครับผมครับผมก็9ปีได้9ปีที่ผ่านมาที่โอ้ออกไปพเนจรไปจนถึงเบลเยียมไปจนถึงอังกฤษมาละกลับมาคราวนี้ฮะมีอะไรอยากจะบอกไปยังแฟนคลับพี่น้องชาวอุบลนะฮะกับความหวังครั้งใหม่ในซีซั่นนี้ที่ดูเหมือนอุบลครัวนภัทรก็ตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างใหญ่มากๆตรงนี้ฝากบอกอะไรไปยังแฟนบอลดีครับเนี่ยก็อยากให้แฟนบอลอุบลครับก็ช่วยซัพพอร์ตทีมอุบลซัพพอร์ตตัวผมซัพพอร์ตทุกคนในทีมคือเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือขึ้นไทยลีก2ให้ได้ครับเป้าหมายของท่านประธานด้วยเป้าหมายของโค้ชด้วยแล้วก็เป้าหมายของผมด้วยแล้วก็เพื่อนๆในทีมพี่ๆในทีมด้วยครับก็จะพยายามทำให้เต็มที่เราคือเราไม่รู้ไม่สามารถรู้ได้ว่าเราจะสามารถขึ้นทีสองได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ที่แน่ๆคือผมใส่เกิน 100% อยู่แล้วครับสวัสดีบ้านเกิดทีนี้นะใช่ครับใช่ครับอ่ะเรียกได้ว่าประสบการณ์ต้องบอกว่าไม่ได้น้อยกว่าใครละผ่านมาโชคโชนเหมือนการไปเรียนรู้วัฒนธรรมฟุตบอลที่แตกต่างออกไปฮะมุมมองความคิดในการค้าแข่งของน้องโตโต้ละเป้าหมายในวัย24ปีฮะมันอยู่ตรงจุดไหนแรงทะเยอทะยานของเราฮะยังคาดหวังอะไรบนเส้นทางลูกหนังฮะที่ต้องไปให้ถึงก็เป้าหมายผมคือชัดเจนเลยผมปักธงกับตัวเองไว้ตั้งแต่เด็กๆแล้วอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพอยากติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้อันนี้ผมไม่รู้ว่าผมจะไปถึงหรือเปล่าไม่รู้แต่คือเป้าหมายผมคือต้องกลับไปเล่นไทยลีกให้ได้แล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ให้ได้ครับเป้าหมายของผมเป้าหมายในชีวิตผมเพราะว่าฟุตบอลมันก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตผมครับเพราะว่าฟุตบอลให้ทุกอย่างกับผมให้เพื่อนให้อะไรหลายๆอย่างให้เงินให้บ้านให้รถทุกอย่างคือผมได้ทุกอย่างนี้จากฟุตบอลแล้ววันหนึ่งก็อยากจะไปภาคภูมิใจกับการรับใช้ชาติดูบ้างครับก็อยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับผมเรียกได้ว่านอกสนามผมก็ได้ทราบมาว่านอกจากการไล่เตะฟุตบอลที่เป็นอาชีพหลักของน้องโตโต้แล้วช่วงที่มันเจอโควิดสถานการณ์อะไรต่างๆนานาก็ปรับสภาพไปเป็นพ่อค้าเหมือนกันเป็นนักสู้เหมือนกันนอกสนามยังไงบ้างฮะช่วงนี้มีธุรกิจอะไรนอกเหนือจากการไล่เตะฟุตบอลอีกบ้างไหมฮะก็ตอนนี้ครับก็มีไอ้ซื้อเป็นชัยไอ้ชาตันหยงครับครับขายที่ไหนอะไรยังไงฮะฝากแฟนคลับไปก็ขายที่ในเมืองอุบลนี่แหละครับไอ้หน้าสนามย่าเทียมราชันอะคาเดมี่ครับ
ใกล้ๆไอ้หมู่บ้านจัดสรรที่ผมซื้อไว้ในเมืองนี่แหละก็หาอะไรทำเพิ่มมาเป็นเหมือนแบบจะได้แบบก็เหมือนแบบโควิดด้วยแหละพี่ก็เลยเหมือนแบบไม่มีอะไรทำก็เลยลองคุยกับพ่อแม่ลองดูไหมลองดูเผื่อแบบมันเวิร์กอะไรประมาณนี้ก็เลยลองดูมันก็โอเคครับธุรกิจเสริมในขั้นต้นใช่ครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีแผนอะไรเพิ่มเติมทำตรงนี้ไปก่อนแล้วก็เตะฟุตบอลไปก่อนถูกไหมครับผมครับคติในการใช้ชีวิตของน้องโตโต้ล่ะครับเชื่อว่าเราไปเจอประสบการณ์ต่างๆมามากมายเชื่อว่ามันหล่อหลอมความคิดทัศนคติของเราไปมากเหมือนกันแล้วมุมมองในเรื่องนี้ของน้องโตโต้คืออะไรฮะคติในการใช้ชีวิตของเราคืออะไรครับก็ไม่มีอะไรมากครับก็คือทุกอาชีพคือมันเขาเรียกไงพี่ทุกอาชีพคือมันมีเขาเรียกไงพี่มันทุกอาชีพอ่ะมันมีปัญหาหมดอ่ะอยู่ที่ว่าเราจะแก้ปัญหายังไงเราจะผ่านมันไปได้ยังไงผมยังเชื่อว่าถ้าเราสู้อ่ะมันยังไงมันก็ต้องผ่านไปได้ก็ทำทุกวันให้เต็มที่ครับก็เหมือนแบบผมซ้อมฟุตบอลนี้ผมก็ซ้อมเต็มที่แข่งเต็มที่แล้วผลตอบแทนมันจะย้อนกลับมาหาผมเองครับอันนี้ก็สามารถปรับใช้ได้กับทุกสาขาที่จริงๆเหมือนกันนะทำใช่ครับหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดแล้วเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็จะตอบคำถามที่เราพยายามออกไปนั่นเองใช่ครับถ้าเราไม่ได้ดังที่หวังในเมื่อเราทำเต็มที่แล้วเราก็จะไม่เสียดายโอกาสนั้นครับอย่างไรมาก็ได้ลองดูสู้ดูเต็มที่ดูแล้วก็ลองสู้กันดูสักตั้งหนึ่งครับชีวิตมันก็เท่านั้นเนาะยังไงก็แค่ลงมือลงแรงแล้วก็สู้ให้ถึงที่สุดเท่านั้นเองใช่ครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะในชีวิตลูกหนังของสมประสงค์พรมสอนนะกองหน้าป้ายแดงของอุบลรวนภัทร FC นะที่วันนี้นะมาบอกเล่าสร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ฟังให้กับเพื่อนๆนักกีฬาได้อย่างมากมายนะชีวิตของน้องเขานะครับจากจุดเริ่มต้นของเด็กบ้านนอกคนหนึ่งนะที่ฝันจริงๆนะกับการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเขาลงมือตั้งใจนะผลลัพธ์ที่ได้ไปสู่อังกฤษไปสู่เบลเยียมอะไรต่างๆนานามันก็คือผลลัพธ์จากความพยายามของน้องเขาทั้งหมดอ่ะแล้ววันนี้เขาก็กำลังพิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางฟุตบอลในเมืองไทยแล้วก็รอติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องกันดูนะฮะว่าในซีซั่นนี้เขาจะพาทีมบ้านเกิดของเขานะไปได้ไกลแค่ไหนนะก็ต้องรอติดตามและเป็นกำลังใจกันด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะแขกรับเชิญพิเศษนะครับสมประสงค์พรมสอนนะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับผมครับในส่วนของ EP ที่22นะนักฟุตบอลท่านไหนจะมาคุยกับเรารอติดตามกันได้ที่นี่นะสำหรับวันนี้นะครับก็ฝากติดตามเพจซุปเปอร์ซับไทยแลนด์นะรวมไปถึงรายการพอดแคสต์ซุปเปอร์ซับซีรีส์หมาล่าเนื้อบอลไทยกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดลงเพียงเท่านี้นะผมตีบางพลีนะรวมไปถึงน้องโตโต้สมประสงค์พรมสอนก็ต้องลาผู้ฟังไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ